วัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงนะคะ Merry Christmas Happy Holidays ค่ะเทศกาลแห่งความสุขคริสต์มาสนะคะหลายๆคนก็เฝ้ารอเทศกาลนี้สืบต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่เลยเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมากๆทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้ผ่านเรื่องราวมากมายโรคระบาดโควิดก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าจะมีเรื่องเทรนด์สุขภาพอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างในปีนี้จะต่อยอดไปสู่ปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าผู้คนจะหันมารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองในที่นี้ก็คืออาจจะมองหาวิตามินมาเสริมร่างกายไหมหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มากขึ้นแล้วแต่ว่ามองหาผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพืชนะคะที่เอามาใช้ทำแทนเนื้อสัตว์นี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมีเทรนด์สุขภาพอะไรอีกบ้างที่เราจะต้องจับตามองในปีหน้าน่าสนใจมากๆคุยกับคุณหมอโอ๊ตกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอโอ๊ตสวัสดีครับคุณนุ่มนี่ Merry Christmas คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้นคริสต์มาสแบ็คกราวด์ข้างหลังคุณหมอโอ๊ตน่ารักมากนะคะ Merry Christmas Happy Holidays คุณหมอโอ๊ตคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วเราจัดรายการมาด้วยกันเนี่ยเราคุยกันแบบหลายเรื่องหลายโรคมากๆนุ่มนิ่มเชื่อว่าทุกอาการที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะทำให้หายน่าเป็นห่วงแล้วแต่ว่าเรื่องเทรนด์สุขภาพในปีหน้าแน่นอนมันจะต้องต่อยอดมาจากปีนี้มันมีเรื่องราวอะไรที่เราจะสามารถสานต่อหรือว่าเป็นเทรนด์สุขภาพที่น่าสนใจได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคุยเรื่องเทรนด์สุขภาพถามคุณหมอโอ๊ตก่อนว่าปีใหม่คุณหมอโอ๊ตทำอะไรยังไงบ้างคะเกี่ยวกับสุขภาพคุณหมอเองเลยปีใหม่ก็เป็นปีอย่างไรล่ะพอมันจะขึ้นปีใหม่เนาะส่วนใหญ่พวกเราทุกคนไม่เฉพาะผมเราก็มักจะตั้งใจนะครับว่าอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมในปีที่ผ่านมาที่มันไม่ค่อยโอเคโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเอาใหม่ปีนี้เดี๋ยวเราจะตั้งต้นใหม่เช่นไม่เคยออกกำลังกายเลยก็จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายทานอาหารไม่ค่อยระวังปีนี้เราก็จะระวังมากขึ้นผมเองก็คงประมาณนี้ล่ะนุ่มนิ่มทำอะไรบ้างปีใหม่นุ่มนิ่มเนี่ยอาจจะนอนมากขึ้นเพราะว่านุ่มว่านุ่มนิ่มว่าทั้งปีที่ผ่านมานุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนอนไม่ได้ครบตามชั่วโมงใช่แต่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเวลาที่ปรับตัวได้มากขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องเครียดให้น้อยลงคุณหมอสำคัญมากคือนุ่มใช่คือนุ่มนิ่มเนี่ยนุ่มนิ่มเนี่ยเป็นคนคิดมากแบบเหมือนกังวลแล้วก็เป็นคนเครียดเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะ New Year's Resolution ของตัวเองก็คือการที่ตัวเองจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคือจะต้องเครียดให้น้อยลงนะคะเครียดให้น้อยลงมากๆเพราะว่าพอคริสต์มาสแล้วต่อเนื่องจนถึงปีใหม่เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คือว่ากันด้วยเรื่องของเราสองคนแต่คุณหมอคะเทรนด์สุขภาพในปีหน้ามีแต่ละเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับในปี2566ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีเรื่องราวน่าสนใจหลายอย่างแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกคุณนุ่มนิ่มกับท่านผู้ชมว่าเทรนด์สุขภาพแบบมันไม่เหมือนเทรนด์แฟชั่นเนาะที่แบบมันเปลี่ยนพรึบพรับแบบรวดเร็วนะครับแต่ว่าเทรนด์สุขภาพเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆมาค่อยๆมานะครับแล้วก็จะใช้เวลานาน 5-10 ปีมันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยโดยที่ตัวเราเองบางทีก็อาจจะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเทรนด์สุขภาพที่จะมาในปี2023หรือ2566เนี่ยนะครับที่จะเก็บมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจาก National Health Institute ของอเมริกาที่เขาก็จะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนะครับมาตลอดทั้งปี2022หรือ2565เนี่ยแล้วก็พยากรณ์ว่าปีหน้าเทรนอะไรที่มันจะมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพซึ่งมีทั้งหมด8เทรนที่น่าสนใจด้วยกันนะครับค่ะอันที่1เลยก็คือเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพตอนนี้หลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดเนาะคนเราก็สนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับมีการสนใจเรื่องของอาหารที่จะรับประทานคือมีสุขภาพมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายรวมถึงว่าใช้เป็นยาได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีเรื่องของเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าที่มีวิตามินเป็นส่วนประกอบเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมมากแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะยังได้รับความนิยมอย่างนี้อยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่คุณนิ่มพูดไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช plant based protein นะครับซึ่งมันจะช่วยลดการปนเปื้อนสารหลายๆอย่างที่อยู่ในเนื้อสัตว์ลงอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปีถัดไปนะครับนี่เป็นเทรนด์ที่หนึ่งคุณนุ่มนิ่มดูเทรนด์ที่สองกันบ้างเทรนด์ที่สองครับเทรนด์ที่สองเนี่ย
2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเครียดกันมากเลยเนาะเราจะอยู่กับภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกอุบัติใหม่เศรษฐกิจนู่นนี่การเมืองสงครามมันเต็มไปด้วยความเครียดรอบตัวไปหมดเลยนะครับหลายคนก็เริ่มหันมาสนใจกับการบริหารจัดการความเครียดเพราะฉะนั้นเทรนด์ที่2ที่กําลังจะมาที่มาแล้วแล้วก็ยังจะมาแรงอยู่ในปีหน้าก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดโดยใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับถ้าเราเข้าไปดูในสื่อออนไลน์มันจะมีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยที่เช่นโยคะลดความเครียดดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดตอนนี้เราไม่ต้องออกไปที่สถาบันอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับมันอยู่ในออนไลน์ที่เราสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาใช้แล้วก็ลดความเครียดของตัวเราลงได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจรวมถึงมันกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในปีถัดไปครับส่วนเทรนด์ที่3เมื่อกี้พูดถึงว่าเราบริหารจัดการความเครียดออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเทรนด์ที่3ที่เชื่อว่ามาแรงไม่แพ้กันในปีหน้าคือเรื่องของ well-being หรือสุขภาพที่ดีโดยอิงบวกกับดิจิตอลเฮลท์นะครับเช่นนิ่มๆนอนไม่หลับอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยมอนิเตอร์การนอนของเราอาจจะคล้ายๆนาฬิกาที่สวมข้อมือทำให้นิ่มๆวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฉันหลับสนิทดีไหมฉันสะดุ้งตื่นบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเราจะปรับกับสุขภาพอย่างไรดิจิตอลเฮลท์ในปีหน้าๆเนี่ยนะครับหลายๆบริษัทที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเนี้ยเขาก็มีการวิวัฒนาการพัฒนาการเครื่องมือใหม่ๆที่ทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนไข้โรคหัวใจนะครับทานยาอยู่ก็อาจจะมีนาฬิกาบางอันที่สามารถจะวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นกราฟอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปถึงมือถือของคุณหมอเราได้เลยคุณหมอสามารถแบบโอ๊ยตายละฉันใจสั่นหมอก็กดดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ให้คำปรึกษากันได้เลยเห็นไหมครับดิจิตอลเฮลท์มาแรงมากในปีหน้าแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้นี่คือเทรนด์ที่3คุณนิ่มค่ะก็น่าสนใจอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดิจิทัลต่างๆที่จะมาช่วยเป็นเครื่องมือเป็นแกดเจ็ตในชีวิตของเราเพื่อสุขภาพส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของวิตามินคือตุ้มนี่เป็นคนหนึ่งคุณหมอที่สรรหาวิตามินมากแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบเว้นระยะการทานวิตามินนะคะอย่างเช่นแบบเพราะว่าในกระปุกเนี่ยเขาก็จะมีเขียนแบบ90เม็ด60เม็ดคือเราก็จะทานแค่เฉพาะนี้แล้วเราก็จะเทคอะเบรกไปแล้วก็ค่อยทานสำหรับนุ่มๆยังคงมีความเชื่อว่าโอเคอาหารที่เราทานมันก็ส่วนหนึ่งที่เราได้รับแล้วแต่ว่าอยากได้วิตามินเพิ่มเทรนด์ปีหน้ามาแรงไหมคะวิตามินก็ยังแมลงเรื่องของวิตามินเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกฮะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่อ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมาทานอะไรเสริมแบบนี้เลยแต่ในชีวิตจริงๆของเราอ่ะมันทำไม่ได้อย่างนั้นไงวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทานผลไม้เลยมันก็เป็นไปได้นะครับด้วยความเร่งรีบนู่นนี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินเสริมมันก็ยังคงอยู่อีกหลายๆปีแล้วก็ผมว่าน่าจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันทำให้การสังเคราะห์วิเคราะห์ทำสร้างวิตามินรุ่นใหม่ๆขึ้นมามีการดูดซึมง่ายมีการรับประทานง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเทรนด์ที่4นะก็จะเป็นเรื่องนี้เลยในขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากจะทานอาหารเป็นยานะครับเรื่องของฟู้ดเทอราปีแบบนี้นะครับก็จะเป็นเทรนด์ที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในปีถัดๆไปเราจะเห็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นกลุ่มวีแกนเยอะขึ้นเราจะเห็นกลุ่มคนที่รับประทานอาหารคีโตหรือกลุ่มคนที่เลือกใช้วิธีรับประทานอาหารแบบฟาสติ้งนะครับอย่ากิน6ชั่วโมงเว้น8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายสูตรนะครับมากขึ้นซึ่งถ้านุ่มนิ่มสังเกตเนี่ยอาหารในกลุ่มคีโตในกลุ่มวีแกนในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพงมากนะแพงกว่าอาหารปกติแพงแบบทาน3มื้อต้องมีเงินเดือนเยอะมากถึงจะสามารถซัพพอร์ตตัวเองในการทาน3มื้อได้เพราะนิ่มลองมาแล้วได้แค่มื้อเดียวค่ะเลยทำฟาสติ้งไปโดยปริยายแต่ปีหน้าเนี่ยเนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มนี้เยอะขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อผู้บริโภคมากขึ้นนะครับไอ้ราคาต่างๆเนี่ยจะลดลงนะครับก็เชื่อว่าปีถัดไปเนี่ย
นะครับหนึ่งเราจะรับประทานอาหารกลุ่มวีแกนกลุ่มคีโตอะไรเงี้ยง่ายขึ้นแล้วราคาก็จะถูกลงอันนี้เป็นเทรนด์ที่4ที่จะมาในปีหน้านะครับเพราะว่าผู้บริโภคเยอะเนาะอาหารจำหน่ายเยอะขึ้นราคามันก็ถูกลงทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับคุณหมอคะแล้วปีมีโอกาสที่เราจะได้เห็นคนเขาเข้าถึงพวกเครื่องปรุงอาหารนะคะที่มันเป็นแบบรักสุขภาพมากขึ้นคืออย่างบ้านน้ำนิ่มเนี่ยโซเดียมน้อยลดโซเดียมคือจะเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ตลอดอย่างเช่นน้ำตาล 0% ไม่มีไขมันทรานส์อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยจะมีคนที่เขาสนใจแล้วอยากจะศึกษาแล้วอยากจะหยิบผลิตภัณฑ์พวกนี้หรือเครื่องปรุงพวกนี้มาไหมคะมีครับมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นน้ำปลาที่โซเดียมต่ำวางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตอนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหายากมากนะแล้วถ้ามีก็แพงแต่ตอนนี้ราคาเริ่มถูกลงรวมถึงอาหารพวกขนมที่เป็นกลูเตนฟรีเค้กกลูเตนฟรีนู่นนี่นะครับจะมากขึ้นแล้วเอาจริงๆนะคุณนุ่มนิ่มสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกขนมกลูเตนฟรีไม่ค่อยอร่อยรสเนื้อหอมปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยวันนี้ออกรสดีขึ้นดีขึ้นปีหน้าจะอร่อยขึ้นคือมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดคุณหมอผมได้มีโอกาสทานอาหารเรียกว่าส่วนต้องเรียกว่าส่วนเนี้ยที่ทำให้คนโดยทั่วไปเขาได้ลองครั้งแรกแบบ first taste แล้วเขารู้สึกว่าไม่เอาแล้วมันเป็นประสบการณ์แย่ของเขาคือถามน้องนี่ไม่ได้ไงเพราะน้องนี่เป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยของเขาคือแบบไหนอ่ะคือเราไม่รู้นะว่าอร่อยของเขาคือยังไงแต่สำหรับเราคือถามว่าเราทานได้ไหมทานได้แต่จะมีคนที่เขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนใจเขาได้ไหมว่าหยิบขนมแบบนี้ขึ้นมาอย่างเช่นไม่มีไขมันทรานส์แต่มันดีต่อร่างกายคุณมากกว่าคุณจะไปหยิบแบบน้ำตาลเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจริงๆผมว่ามันเป็นวิวัฒนาการเนาะพอเริ่มใหม่ๆเราก็อาจจะขาดตรงนั้นเกินตรงนี้แต่ว่าหลังจากที่เริ่มมีกลุ่มคนรับประทานอาหารแบบนี้มากขึ้นนะครับมีการพัฒนาสูตรที่ทันสมัยมากขึ้นผมเชื่อว่า1ราคาถูกลง2รสชาติมันอร่อยมากขึ้นเมื่อตอนกลางปีนี้มีโอกาสได้ทานเค้กที่มันเป็นกลูเตนฟรีตอนแรกไม่รู้เลยนุ่มนี่มีคนอร่อยมากไม่มีเนยไม่มีอะไรอร่อยมากจนเขาบอกว่าเนี่ยกลูเตนฟรีนะคุณหมอพงศกรบอกฮะจริงเหรอมันเหมือนปกติเลยคือผมว่าวิวัฒนาการเรื่องนี้มันมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นขอให้สบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติเรื่องของอาหารในปีถัดๆไปเนี่ยมันจะแบบโอเคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เรื่องนี้เรื่องของฟู้ดเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่4ที่มันจะมาในปีหน้านะครับขอให้รอติดตามดูเทรนด์ที่5ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมันเรียกว่า non invasive treatmentinvasive คือแบบทะลุทะลวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ non invasive treatment ก็คือการวิธีการรักษาที่แบบมันไม่ค่อยทะลุทะลวงไม่ค่อยกระทบกระเทือนมากอย่างเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยการผ่าตัดอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นวันๆเลยบางทีนอนเป็นสัปดาห์เนาะแต่ว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเนี่ยทำให้การแพทย์การผ่าตัดการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันเป็น non invasive และคนไข้สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นเราจะเห็นการให้เคมีบำบัดที่มาให้เช้าเย็นกลับได้สมัยก่อนคนไข้มะเร็งให้เคมีบำบัดโอ้ต้องนอนโรงพยาบาลแบบนานใช่ไหมครับมีผลข้างเคียงเยอะผมร่วงอาเจียนโอ้ตอนนี้ยาเคมีบำบัดทันสมัยมากให้แบบบางทีมีแบบกินด้วยนะบางชนิดแบบให้ยาทางเส้นเลือดเสร็จกลับบ้านได้เลยออกไปใช้ชีวิตปกติได้ไม่มีผมร่วงนู่นนี่ผ่าตัดบางอย่างผ่าวันนี้พรุ่งนี้ไปทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับซึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยมันทันสมัยมากปีหน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงในเรื่องของ non invasive treatment ครับน่าสนใจส่วนเรื่องของการออกกำลังกายล่ะคะคนจะเน้นรักตัวเองด้วยการออกกำลังกายมากขึ้นหรือเปล่าใช่เราถูกล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ในบ้านวิ่งอยู่ในบ้านออกกำลังกายในบ้านมานาน 2-3 ปีไม่ต่ำกว่านี้ในช่วงที่มีโควิดเพราะนั้นเรื่องของ outdoor exercise เนี่ยเป็นเทรนด์ที่6นะครับที่จะมาแรงอีกหนึ่งอย่างในปี2023เนาะคนจะเริ่มออกไปออกกำลังกายนอกบ้านมากขึ้นนะครับคนจะเริ่มออกกำลังกายที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น
ในเทรนด์ในปี2022หรือ2565ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการวิ่งเทรลที่วิ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติวิ่งอยู่ในภูเขาป่าไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะขึ้นปีหน้าจะเยอะกว่านี้อีกครับเราจะมีเอ็กซ์ไซส์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นและเป็นเอาท์ดอร์มากขึ้นนะครับและอันเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้ต่อไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของเสื้อผ้ากีฬาด้วยนะคุณนุ่มนิ่มเพราะว่าปีหน้าเทรนด์ของเสื้อผ้ากีฬาก็จะมาในลักษณะของกีฬาเอาท์ดอร์มากขึ้นเนื้อผ้านุ่มสบายซับเหงื่อระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาไปด้วยกันครับค่ะน่าสนใจมากเรื่องการออกกำลังกายส่วนอันนี้นุ่มนิ่มชอบข้อนี้มากแล้วก็อยากจะทำให้ได้เป็นนิมิตหมายของตัวเอง work life balance คุณหมอคะผมเชื่อว่าทุกคนอยากทำ ผมก็อยากทำแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจริงๆจริงๆมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ mindset เนาะว่าเราจะจัดการชีวิตยังไงผมเชื่อว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นความสำคัญของการบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นเรามีการทำงาน work from home มากขึ้นมันทำให้เราบริหารจัดการเวลาในชีวิตได้ดีขึ้นแทนที่จะเสียเวลาอยู่ในท้องถนนเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปถึงที่ทำงานประชุมแป๊บเดียวนี่เราก็อยู่ที่บ้านประชุมได้นะครับเพราะนั้นเทรนด์เรื่องของ work from home เนี่ยยังมีอยู่แม้ว่าโควิดจะน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันเทรนด์เนี้ยมันทำให้คนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราบาลานซ์ได้นี่นาเราจัดสรรเวลาการนอนได้เราจัดสรรเวลาการตื่นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การทำครัวทำอาหารกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่ต่อเนื่องมาจาก 2021-2022 คนเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับเวลาในชีวิตแล้วก็การจัดสมดุลชีวิตให้มากขึ้นซึ่งเอาจริงๆนะคุณนุ่มนิ่มกับผมผมบอกคุณผู้ชมไม่ได้หรอกว่าให้ทำยังไงเพราะว่าชีวิตประจำวันแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเราต้องลองหาดูจุดสมดุลเพราะตรงเนี้ยมันจะพาให้สุขภาพดีเนี่ยติดตามมาครับค่ะอาจจะหลายคนอาจจะมีการบาลานซ์ในชีวิตที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหาจุดของตัวเองส่วนเทรนด์สุดท้ายเนี่ยนุ่มนิ่มว่าน่าจะเป็นเทรนด์ที่อาจจะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในตัวของหลายๆคนว่าการที่ถ้าวันหนึ่งที่เรามีปัญหาในจิตใจเราเองไม่ว่าจะมาจากผลพวงความเครียดอะไรค่ะคุณหมออย่างเช่นนุ่มนิ่มเนี่ยเครียดอาจจะปลดล็อกได้ที่นี้ก็คือการเลือกที่จะเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ไม่ได้มองว่าเราแบบ มีปัญหาว้ายต้องไปหาอันนี้คือจัดได้ว่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับก็ต่อเนื่องมาจาก 2021-2022 อีกนั่นแหละคุณนิ่มเนาะเพราะว่าพอโควิดปุ๊บมีล็อกดาวน์นู่นนี่บางคนสูญเสียหน้าที่การงานบางคนรายได้ลดลงนู่นนี่ความเครียดมันเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องล็อกตัวเองอยู่ในบ้านนอกจากเรื่องของ work life balance สมดุลต่างๆที่เราพูดไปแล้วเรื่องของ mental health หรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากบางคนมีอาการของความซึมเศร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่อยากทำอะไรเลยเก็บตัวเองนู่นนี่นะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยนะครับผมมองว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยเราจะกลับมาให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเคยได้ยินใช่ไหมนุ้มนี่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาเราจิตใจเราไม่ดีร่างกายเราก็พลอยไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าจิตใจเราสบายใจสุขภาพจิตเราแข็งแรงร่างกายเราก็พลอยแข็งแรงตามไปเพราะนั้นเทรนด์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ mindfulness หรือเรื่องของการที่จะมีการจัดการเรื่องของสมาธิระบบความสมดุลของจิตใจอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยในทาง digital health หรือว่าออนไลน์ต่างๆก็มีซัพพอร์ตมากขึ้นเราสามารถที่จะขอคำปรึกษาแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักจิตบำบัดโดยที่อาจจะไม่ต้องไปพบกันตัวต่อตัวก็ได้นะครับเพราะว่า Digital Health เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่จะช่วยมาซัพพอร์ตในส่วนนี้แล้วผมสนับสนุนคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าหากว่าเราสึกเครียดมากๆบางทีมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เราก็จัดการตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะให้คำแนะนำที่ดีแอปพลิเคชันหลายอย่างเลยที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับเป็นหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงในปีหน้าเป็นเทรนด์ที่8เทรนด์สุดท้ายที่เราคุยกันในวันนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอคะสรุปสั้นๆตรงนี้ได้เลยนะคะเรื่องของเทรนด์สุขภาพในปีหน้าที่จะมาถึงที่ว่าอาจจะประมาณนี้แต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดเชิญตรงนี้ได้เลยค่ะคุณหมอครับ
เทรนสุขภาพเป็นเทรนที่แตกต่างจากเทรนแฟชั่นนะครับซึ่งก็ไม่ได้มาเร็วมาแรงเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดแต่ว่ามันจะค่อยๆมาปีหน้านะครับคนเราจะหันมาให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับการบริหารจัดการความเครียดเรื่องราวของสุขภาพจิตนะครับเรื่องราวของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารเหล่านั้นก็จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่กันไปพอเราทานกลุ่มคนที่มารับประทานอาหารเหล่านี้เยอะขึ้นเรื่องของธุรกิจอาหารต่างๆที่เคยมีราคาแพงก็จะมีราคาที่ถูกขึ้นนะครับเรื่องของทางการแพทย์ก็มีการพัฒนาในเรื่องของ non-invasive treatment นะครับการรักษาแบบวันเดียวกลับผ่าตัดที่กระทบกระเทือนร่างกายน้อยผ่าวันเดียวอีกวันนึงก็ไปทำงานได้เลยนะครับเรื่องของ exercise นะครับเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของ work-life balanceนี่คือเทรนด์สุขภาพที่จะมาในปีหน้าครับค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือการสังเกตตัวเองทำอะไรก็ทำเพื่อตัวเองรักตัวเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอโอ๊ตมากแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะคุณหมอคะครับผมเช่นกันครับสวัสดีปีใหม่ขอบพระคุณคุณหมอโอ๊ตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะคะเริ่มต้นปี2566อย่างสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทั้งกายและจิตใจนะคะเดี๋ยวติดตามกันตอนหน้าว่านุ่มนิ่มจะนำเอาเรื่องอะไรมาในรายการอาการน่าเป็นห่วงเราจะทำให้ทุกอาการน่าเป็นห่วงหายน่าเป็นห่วงในปีหน้าเจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ